ไปที่ชาติไทยพัฒนาครับท่านผู้ชมคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็บอกว่าท่าทีพรรคหลังผลการเลือกตั้งคือจะมีการเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาลคุณวราวุฒิบอกเอาใจเย็นตอนนี้เรายังเป็นรัฐบาลอยู่ยังมีงานต้องทำเพื่อประชาชนโจทย์ของคุณวราวุฒิคือยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์อยู่นะก็ต้องทำงานจนถึงหน้าที่สุดท้ายจนมีพระราชองค์การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทีนี้นักข่าวก็ถามเอ๊ะมันมีเสียงเรียกร้องบอกว่าให้พรรคการเมืองเนี่ยโหวตเลือกนายกยึดประชาธิปไตยเป็นหลักอันนี้คุณวราวุฒิบอกมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยังพูดไม่ได้เดี๋ยวคงต้องไปคุยกันในพรรคเห็นไหมฮะหลายท่านอย่างที่บอกไปว่ายังพูดอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นมติพรรคต้องไปคุยในพรรคก่อนคุณวราวุฒิบอกต้องคุยกันในพรรคให้ตกผลึกก่อนตอนนี้ยังมีเวลาโอ้ยกว่าจะเป็นกระบวนการโหวตนายกนู่นฮะต้องไปเปิดประชุมสภาเลือกประธานสภาก่อนคือมันอีกนานอ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะกกต.มีเวลา2เดือนฮะในการที่จะรับรองในการที่จะสอยแล้วพอ2เดือนเนี่ยรับรองได้ 95% ค่อยเปิดประชุมสภาหาประธานก่อนแล้วจากนั้นค่อยเป็นนายกมันอีกนานเลยทีเดียวครับอ้าวถามว่าในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านหรือเปล่าเพราะก้าวไกลประกาศบอกจะจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านเดิมทีนี้คุณวราวุฒิก็บอกว่าจุดยืนพรรคชาติไทยพัฒนาว่าจะร่วมงานกับใครยังเหมือนเดิมฮะก็คือนโยบายที่ยั่งยืนและเทิดทูนสถาบันส่วนถ้าเกิดก้าวไกลมาทาบทามชาติไทยพัฒนานะครับให้หาเสียงเนี่ยชนะสว.ในการโหวตนายกอันนี้คุณวราวุฒิบอกว่าชาติไทยพัฒนาไม่เดือดร้อนที่จะเป็นรัฐบาลอะไรที่ขัดหลักการกับพรรคชาติไทยพัฒนาเราไม่เห็นด้วยแล้วก็ย้ำอีกทีว่าเดี๋ยวต้องคุยกันในพรรคก่อนฮะชาติไทยพัฒนาเราพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางพรรคก้าวไกลก็ได้ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะเอาพรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันนะครับเป็นรัฐบาลแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยก็ตอบรับนะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาชาติไทยพัฒนาเราก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้เดือดร้อนในการที่จะต้องเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านดังนั้นถ้าเป็นอะไรที่ขัดหลักการกับการทำงานของชาติไทยพัฒนาเราก็คงจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ได้บอกว่าการที่จะยกมือให้หรือไม่ยกให้นั้นต้องมีการพูดคุยหารือกันในพรรคก่อนเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับคือตอนนี้เป็นกระแสบอกว่าถ้าสว.ไม่เอาอย่างนั้นพรรคไหนที่ท่านอาจจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ท่านช่วยเป็นกำลังใจโหวตนายกให้คุณพิธาหน่อยได้ไหมล่ะแต่หลายพรรคก็เอ๊ะอย่างนี้มันต้องคุยกันในพรรคก่อนหรือเปล่าเพราะว่าท่านผู้ชมถ้าเกิดมองในอีกมุมหนึ่งนะในมุมของพรรคที่เขาอาจจะไม่ได้รัฐบาลมันไม่ใช่แค่ว่าร่วมไม่ร่วมนะแต่ถ้าโหวตไปปุ๊บเอาทีนี้ถ้าเกิดนโยบายขัดกันคนเลือกเข้ามาก็คงต้องงงอ้าวก็ผมเห็นด้วยกับนโยบายคุณซึ่งอาจจะไม่ตรงกับก้าวไกลแล้วคุณไปโหวตคุณพิธาเป็นนายกก็ต้องมองหลายๆมุมด้วยนะฮะการทำงานจะไปด้วยกันได้ไหมอันนี้เป็นคำถามสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องของเชิงปฏิบัติที่แท้จริงด้วยนะ